ผลข้างเคียงที่เขาสั่งการให้ปิดกรุงเทพก็ผลของความโง่ไงฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะคือมันมีอันนี้คืออะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณปล่อยให้เหตุการณ์มันเลื่อนเลยจนมันจวนตัวปั๊บคุณต้องรีบสั่งเพราะถูกบังคับทีนี้พอสถานการณ์บังคับแปลว่าคุณไม่ได้คิดรอบคอบดีพอว่านโยบายที่คุณจะทำเนี่ยจะส่งผลกระทบยังไงแต่ถ้าคุณคิดมาอย่างดีนะและถ้าคุณโปร่งใสตั้งแต่แรกไอ้คำแนะนำที่มันถูกต้องเนี่ยมันจะวิ่งเข้าหาแล้วถ้าคุณฉลาดพอที่จะกรองว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่เนี่ยมันจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายที่เป็นประโยชน์ย้อนกลับไปคุณลองดูดิบ้าที่เป๋งเลยสั่งหมดแล้วแล้วก็มาบอกว่าจะเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่ออะไรเนี่ยนี่มันก็เสนอคุณเบอร์ออกมาแต่ว่าวันครั้งที่เขาสั่งว่าจะไม่หยุดสงกรานต์เนี่ยเขาไม่ได้เชื่อจริงๆเขาไม่ได้เชื่อจริงๆว่าต้องหยุดการกระจายตัวออกไปต่างจังหวัดเขาเริ่มรู้สึกว่าต้องหยุดโมบิลิตี้แต่ว่ามันยังไม่แบบเขาไม่เชื่อจริงๆไม่งั้นเขาจะออกมาตรการกทมมาทำไมอย่างนั้นจะให้กทมออกมาตรการแบบนั้นมาทำไมเพราะฉะนั้นการหยุดโมบิลิตี้เนี่ยเพื่อลดการระบาดเนี่ยจำเป็นคราวนี้แต่ว่ามันต้องแบบมันต้องออกมาแล้วหยุดจริงๆเขาไม่เห็นความจำเป็นแต่เขาทำเพราะหมอกดดันอ๋อคราวนี้ซึ่งเขาไม่รู้เลยว่าเขาจะอะไรวันเนี่ยคนนี้สั่งมาทีคนนั้นกดดันมาทีหลายตามไปเรื่อยๆสำหรับผมเนี่ยมันเสียดายเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้อยากเห็นมาตรการเข้มแต่เมื่อถ้าจะออกต้องให้มันคุ้มถูกต้องให้มันคุ้มจะไม่เข้มก็บอกมาว่าไม่เข้มเรายอมพูดง่ายคือว่าถ้าคุณจะทำให้เศรษฐกิจมันพังเนี่ยซึ่งมันคงพังอยู่แล้วก็คือว่าเมื่อทำแล้วต้องให้มันได้ผลเอาให้มันได้ผลก็คือให้โลกมันหยุดระบาดคราวนี้ปัญหาที่แย่ที่สุดที่เกิดขึ้นที่กลัวเนี่ยแล้วผมหวังว่ามันเป็นผมอยากให้รัฐบาลสำเร็จเรื่องนี้นะผมไม่ต้องการให้เขาเฟลนะเพราะถ้าเขาเฟลนะชิบหายหมดใช่ประเด็นคืออย่างนี้คือ mobility หยุดได้ตอนนี้แต่ช่วงนี้เอาให้มันอยู่เพราะถ้าเอาไม่อยู่คราวนี้เขาถ้าคุณปิดต่อเศรษฐกิจผมไม่มีปัญหาคุณจะเลือกนโยบาย A ก็ได้คุณจะไปสู้ศึกหลังกำแพงศรีอยุธยาก็ได้หรือก่อนหรือในกำแพงก็ได้คุณเลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งเลือกแล้วต้องทำไม่ไม่ใช่เลือกแล้วลงไปโลเลมาเดี๋ยวยิงปืนใหญ่เดี๋ยวไม่ยิงปืนใหญ่ใช่ใช่ตอนแรกเนี่ยคุยกับคุณชูวัฒน์จริงเราไม่ได้สายเหี่ยวนะตอนแรกเราพร้อมอยู่ร่วมกับไวรัสนี้นะใช่ผมพร้อมอยู่ร่วมกับมันนะแล้วผมมองเลยว่าเอาคนแก่อยู่บ้านไม่ต้องออกมาจากบ้านเลยไล่ไวรัสวิ่งเข้ามาผมคิดอย่างนี้นะเสร็จแล้วพวกหมอก็มาบอกผมว่าเฮ้ยต้องกำจัดมันว่ะต้องโหดผมก็งั้นโหดให้มันจบเมื่อโหดแล้วต้องจบแต่ว่าถ้าโหดแล้วไม่จบคราวนี้มันนี่ไงอะไรวะก็ไม่จบไงโหดแล้วก็ไม่จบไงถ้าโหดแล้วไม่จบก็ไม่จะโหดไปทำไมคือเป็นรัฐบาลที่แย่ที่สุดแต่สมัยสุโขทัยอ่ะไม่เดี๋ยวสิคุณชูวัฒน์ผมให้เครดิตเขาว่าเขาพยายามตอนนี้นะเขาพยายามคุณปื้มแต่ว่าเขาไปอุดช่องโหว่ไม่เป็นไม่ใช่คุณปื้มก็อย่างเช่นที่หมอชิดไงช่องโหว่เป็นเก่งแต่ถ้ามีปืนไปหุบปากคนอื่นแค่นั้นเองแล้วไม่มีความสามารถในการบริหารจัดการไม่เข้าใจรัฐไทยไม่เข้าใจเศรษฐกิจไทยไม่เข้าใจประชาชนแต่ว่าโอเคคราวนี้เขาก็จะถามว่าพอมาปิดแบบที่วันศุกร์ใช่ไหมวันเสาร์ที่สั่งปิดวันเสาร์อย่างกทมเนี่ยแล้วทำไมผู้คุณยังบ่นอยู่เนี่ยเขาเราไม่ได้บ่นเขาจะเฮอยู่แล้วสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันก่อให้เกิดผลตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณวางเอาไว้แสดงว่าลืมไม่ให้เกิดโมบิลิตี้แต่ดันปิดแล้วมันเกิดซุปเปอร์โมบิลิตี้มันบ้าไหมคือสร้างซุปเปอร์สเปรดแต่ว่าภาวนาว่าที่หมอชิดหรือที่เมื่อวานเนี่ยไม่มีซุปเปอร์สเปรดเลยไม่ใช่เกิดเหตุแล้วค่อยพูดนะเดี๋ยวสลิมดิ้นนะไม่ได้พูดก่อนเหตุจะพูดที่พูดมานานแล้วพูดมานานแล้วเราพูดมาตรการรองรับเนี่ยใช่คุณต้องหยุดคุณต้องจ้างให้คนอยู่บ้านพูดมานานแล้วไปย้อนดูเทปเลยก็ได้พูดมา2สัปดาห์แล้ววันจันทร์ที่แล้วผมก็พูดกับคุณปื้มแบบนี้ประเด็นพอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยคือคุณไปดูอย่างใบหยกสิ่งที่ใบหยกทำก็คือว่าจ่ายเงินเดือนเต็มนี่คือภาคเอกชนทำเองนะแล้วใครออกคือเขาถือว่าเขาจ้างงานคุณแล้วคุณต้องอยู่ทำงานแม้จะไม่ต้องทำงานจริงก็ตามมาตรการแบบนี้ต้องมีโอเคเดี๋ยวแล้วนี่ยังรอวันอังคารนะประชุมครม.แต่ว่าถ้าคิดในแง่ดีนะซึ่งมันเป็นไปได้ด้วยคุณชูวัฒน์เผื่อใจไว้นิดนึงว่าทั้งหมดนี้มันพีคแล้วคือผมพยายามที่จะคิดมันเป็นไปได้ฮะมันเป็นไปได้คือมันมีแต่เป็นไปได้แบบไม่มีไม่หลักการแต่ว่าไม่แน่แต่ว่าไม่แน่ในระหว่างเชื่อแบบคุณกะละแมเชื่อแล้วไม่ใช่แล้วระหว่างที่พีคแล้วระหว่างที่พีคคืออะไรทีแรกบอกโอ้ยไข้หวัดธรรมดาแล้วพอพีคเสร็จเกิดอะไรขึ้นฮะก็ไปโทษประชาชนอีกก็คือทุกวิกฤตเนี่ยนะฮะกะละแมพูดเรื่องหนึ่งซึ่งถูกต้องนี่คุณจะเสียเวลาไม่ใช่นี่ถูกคุณจะพูดแล้วคนบ้าไหมฮะไม่ใช่ประเด็นที่ผมชี้แจงคุณจะว่าทุกวิกฤตเนี่ยเดี๋ยวมันถึงเวลามันจะพ้นไปผมพูดแต่ว่ามันจะพ้นไปยังไงนะอันนี้มันอีกคุณเพิ่มอีกรายละเอียด I'm sorry to say เดี๋ยวคุณไม่สามารถที่จะเอาคุณกะละแมมาเป็นตัวอย่างได้คุณมีเงินเฉียดพันล้านเนี่ยนะฮะคุณจะพูดบ้าคุณก็พูดได้เพราะคุณปลอดภัยครับ
เดี๋ยวผมลากเต่าอะไรด่าคุณปื้มหน่อยพอกระเฉียดคุณปื้มคุณปื้มเฉียดพันล้านก็ตายได้ขนาดนายกเยอรมันยังมีโอกาสเลยคุณปื้มอย่าคิดว่าตัวเองไม่โดนนะใช่ใช่ปัญหาคือว่าตอนนี้ต่ออันนี้พอผมโดนโดนด้วยสมมุติตอนนี้คุณปื้มไม่ได้เป็นโควิดเลยเป็นไข้เลือดออกคุณปื้มไปโรงพยาบาลก็มีสิทธิ์ตายเพราะอุปกรณ์ไม่พอโอเค